วัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะพุทธศักราช2559สวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะคะปีนี้ก็เริ่มต้นปีใหม่อีก1ปีนะคะสดชื่นกันทั่วหน้าก็ต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุรักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะปีใหม่นี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับแพรทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมนะคะขอให้อาจารย์วิเชียรได้อวยพรอะไรต้อนรับปีใหม่ขอขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขใจมีความสมหวังแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยอุ้ยอันนี้ต้องสาธุดังๆท่วมหัวเลยค่ะอาจารย์ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วแน่นอนว่ารายการของเราเนี่ยก็จะอยู่เคียงคู่กับคุณผู้ชมนะคะแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมเสมอแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการทำงานนะคะสุขภาพนะคะมีแนวทางการป้องกันการวางแผนอย่างไรซึ่งแน่นอนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเปิดมาต้นปีนะคะอาจารย์วิเชียรก็ได้นำเรื่องราวที่ต้องเรียกว่าสำคัญนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีต่างๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมว่าปีนี้คุณผู้ชมมีอะไรที่ควรจะระมัดระวังนะคะเรียกว่าเตือนนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเราก็เปิดทางพร้อมรับกับสิ่งนั้นนะคะซึ่งอาจารย์เชียนก็จะนำมาทั้งหมด12ราศีด้วยกัน12ราศีก็จะแบ่งเป็น2สัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ชาวราศีมังกรเลยครับถึงราศีมิถุนครับ6ราศีด้วยกันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมบ้างในปีนี้นะคะหากใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของท่านเองนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาถามกับทางรายการก็ได้4221606นะคะว่าคุณลัคนาราศีอะไรนะคะโอ้ยเปิดปีใหม่แล้วดีใจจังเลยนะคะก็เท่ากับแก่เราอีก1ปีนะอุ้ยอาจารย์ไอ้ตรงนี้ยากพูดเรื่องอายุนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับปีนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยละกันคิดแต่เรื่องนี้ทุกคนก็ต้องขยันทำงานนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยละกันนะคะสำหรับ6ราศีแรกหรือ6ลัคนาแรกนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะอ่ะเริ่มที่คนราศีมังกรก่อนเลยนะครับหรือราศีที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรในปีนี้จะมีการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีโอกาสซื้อที่ดินซื้อบ้านเปิดธุรกิจการเงินจะมีปัญหาเรื่องการขาดเงินเพราะว่าเนื่องจากใช้จ่ายสูงในการลงทุนนะฮะอาจจะต้องหมุนเงินไว้บ้างคนราศีนี้ต้องระวังเรื่องหนี้สูญและมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ถ้าคุณรับเงินเดือนนะครับหรือทำงานประจำนะครับต้องระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยแล้วก็จะสามารถจะต้องเหนื่อยกับการหารายได้นะชีวิตจะพบกับปัญหาที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอทั้งปีนี้นะครับแล้วก็เป็นปีที่การงานหนักมากปีหนึ่งนะครับคนที่เกิดราศีกุมหรือเกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาชาวราศีกุมเนี่ยชีวิตค่อนข้างจะมีอาการถดถอยท้อแท้เบื่อกับสิ่งต่างๆนะครับแต่ก็เป็นราศีที่มีโอกาสที่จะลงทุนมีหุ้นส่วนนะครับมีโอกาสจะมีหุ้นส่วนและจะมีการสนับสนุนจากพรรคพวกคนใกล้ชิดแต่ว่าคนราศีนี้ในปีนี้จะเป็นคนที่ขาดกำลังใจนะครับและจะต้องมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพอยู่บ่อยครั้งการงานมีโอกาสจะพบแต่เรื่องเสียหายแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้ช่วงปลายปีเนี่ยจะไม่มีเงินจะมีลักษณะขาดโชคและขาดเงินนะระวังญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลราศีปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างจะมีเคราะห์นะครับราศีกุมใช่ครับ2559นี้ถือว่าใช่ครับถือค่อนข้างจะมีเคราะห์ใช่ครับนะทีนี้ต่อมาก็คือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาถึง15เมษายนค่ะชาวราศีมีนชีวิตปีนี้ค่อนข้างหนักทั้งในเรื่องการงานและเรื่องสุขภาพจะต้องระวังความไม่ราบรื่นในเรื่องสัญญาและข้อตกลงต่างๆนะมักจะเป็นราศีที่มีผู้ใหญ่กดดันค่ะกลางปีจะมีโชคทั้งเรื่องงานนะและเรื่องการเงินจะได้ลาภจากแดนไกลจะมีชื่อเสียงหรือมีความสำเร็จในเรื่องการงานเป็นช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาครึ่งปีหลังจะมีโชคเข้ามาเสมอคนโสดมีโอกาสมีคู่คนมีครอบครัวจะมีโอกาสได้หุ้นส่วนหรือได้ทายาทนะครับอ่ะทีนี้ก็ชาวราศีเมษนะครับหรือผู้เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษปีนี้ต้องระวังตกงานหรือจะมีการเปลี่ยนอาชีพอย่างกระทันหันการงานมักจะเกิดความเสียหายได้ง่ายมีเคราะห์เรื่องงานนะและชีวิตในปีนี้จะพบกับความผันผวนตั้งแต่ต้นปีนะครับระวังครอบครัวระส่ำระสายไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนจึงพอจะดีขึ้นบ้าง
ชาวราศีนี้จะมีคนช่วยเหลือนะครับแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุบั่นทำบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆรักษาอารมณ์ให้มั่นคงไว้และเป็นปีที่ต้องอย่าหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเขาโอ้มิฉะนั้นจะเจอเรื่องแรงๆนะครับนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยหรือผู้เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนชาวราศีพฤษภชีวิตในปีนี้จะมีการขยายงานมีการโยกย้ายงานที่ดีขึ้นหรือจะมีโอกาสย้ายถิ่นฐานที่ทำกินนะรวมทั้งอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยตามไปด้วยแต่ต้องระวังเรื่องความแตกแยกหรือขัดแย้งทางธุรกิจหรือมีปัญหากับหุ้นส่วนถ้าไม่มีหุ้นส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีต้องระวังนิดนึงคนราศีนี้จะต้องระวังเกิดเหตุร้ายกับชีวิตคู่หรือคู่ครองจะป่วยมิฉะนั้นจะมีปัญหาขัดแย้งแตกแยกกันได้ในปีนี้ระวังนะครับถ้าทะเลาะกันแล้วไม่ช่วยประคับประคองกันไม่ถนอมน้ำใจกันเนี่ยปีนี้คนราศีนี้มีโอกาสที่จะแตกหักกันนะครับต้องระวังการที่ดูเหมือนจะมีเคราะห์ภัยใช่ครับแต่คนราศีนี้มีโอกาสที่จะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนหรือได้ไปต่างประเทศค่ะนะครับชาวราศีมิถุนนะครับหรือผู้เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนในปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสเติบโตในเรื่องการงานจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสขยายธุรกิจบางท่านก็อาจจะหาทำเลโยกย้ายเพื่อขยายกิจการใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังแต่ต้องระวังปัญหาหนี้สูญนะฮะหรือการก่อหนี้เจ็บป่วยต้องรีบหาหมอสำหรับคนราศีนี้มิฉะนั้นการป่วยจะบานปลายระวังเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพวกระบบประสาทหรือข้อกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็จบ6ราศีค่ะสำหรับ6ราศีแรกนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้นำมาเตือนให้ระมัดระวังครับที่ในจำนวน6ราศีเนี่ยจะเห็นว่าจะมีอยู่2ราศีที่ค่อนข้างแย่ราศีกุมละ1ครับกับราศีเมษกับราศีเมษเพราะชีวิตผันผวนมากที่จะต้องมีการวางแผนชีวิตให้ดีเพราะว่าราศีนี้จะมีแต่ความรุนแรงนะครับราศีกุมเนี่ยจะเน้นปัญหาครอบครัวค่ะแล้วความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจหมายความว่าท้อแท้ถดถอยจะมาส่วนราศีเมษเนี่ยเป็นความรุนแรงเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้น2ราศีนี้เขาบอกว่าต้องรักษาสติให้มั่นคงค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราจะว่าถึงเรื่องการวางแผนเพื่อใช้ชีวิตในปีนี้กับเคราะห์ที่จะมาโอ้อาจารย์เคยบอกว่าเรื่องที่เรานำมาเตือนเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาใช่ครับให้เราป้องกันเอาไว้ดีกว่าใช่ครับคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับค่ะดวงจะบอกจุดเริ่มต้นแต่ไม่เคยบอกจุดจบของเหตุการณ์นั้นเช่นดวงบอกว่าจนแต่ดวงไม่เคยบอกว่าจนตลอดชีวิตค่ะดวงบอกว่าล้มเหลวแต่ไม่เคยบอกว่าล้มเหลวช่วยชีวิตและดวงบอกว่ารวยก็ไม่ได้บอกว่าจะรวยอย่างนี้ช่วยชีวิตวันเหนือจะล้มเหลวพลาดพังขึ้นมาก็ได้ก็ได้ใช่ครับงั้นก็บอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราสามารถก้าวให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยอย่าหวังว่าจะอยู่เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าให้ธรรมชาติเปลี่ยนเราค่ะเพราะว่าธรรมชาติจะไม่สนใจเราจะทำให้เราเป็นโน้นเป็นนี่โดยที่เราคอนโทรลมันไม่ได้ค่ะแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะอีก6ราศีหลังสำหรับกรกฎจนถึงธนูวันอังคารหน้านะคะใช่ครับวันอังคารหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรที่ควรจะระมัดระวังกันบ้างภายในปีนี้นะคะ6ราศีแรกผ่านไปแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่ฟังไม่ทันอยากจะกลับไปจดก็ได้นะคะคราวนี้เราทำมีข้อความให้เลยขึ้นที่หน้าจอนะคุณผู้ชมก็ชมย้อนหลังใน YouTube นะคะแล้วก็กดพอสกดหยุดไว้ได้แล้วก็จดเอาไว้นะคะไว้เตือนสติเราว่าปีนี้เนี่ยทำอะไรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะผมแล้วปีนี้เนี่ยค่ะผมจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิตค่ะเพื่อให้มีความสำเร็จเพราะว่าผมบอกได้เลยนะฮะปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องสู้กับปัญหาเศรษฐกิจค่ะงั้นทุกคนต้องมีแผนอาจารย์แยบมาแบบนี้แปลว่าปีนี้เศรษฐกิจเหนื่อยเหนื่อยครับเรามองง่ายๆเลยว่าถ้ามันเหนื่อยก็คือว่าภัยแรงภัยธรรมชาตินะในสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่ใช่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันลุกลามทั่วโลกเนี่ยเราต้องอยู่ให้รอดและอยู่ให้รวยด้วยงั้นปีนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นไปด้วยการวางแผนชีวิตไปด้วยกันซึ่งอาจารย์ก็จะมีแนวทางคำชี้แนะคำแนะนำมาบอกกับผู้ชมอยู่ทุกสัปดาห์นะคะถ้าหากว่าสำหรับวันนี้นะคะ6ราศีแรกใครฟังไม่ทันเอ๊ะของเราต้องระวังเรื่องอะไรกันนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะเอาละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพูดคุยกัน2ช่องทางเช่นเคยนะคะส
ำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606สำหรับช่วงนี้นะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกค่ะจากคุณมะลิวันนะคะเกิดวันเสาร์ที่5มีนาคมปี20เวลาประมาณนะคะอาจารย์8โมงครึ่งถึง9โมงถามลัคนาค่ะลัคนาราศีมีนครับนะฮะดวงนี้เนี่ยรูปดวงเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งต้องดูแลให้ดีก็คือสุขภาพตัวเองนะครับแต่ว่าต่อไปจะประสบความสำเร็จจากงานที่เกี่ยวกับเรื่องคนกลางในหน้าหรือเป็นแม่ค้านั่นแหละนะครับลัคนาราศีมีนใช่ครับต่อไปรวยนะครับแต่ว่าต้องขยันหน่อยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนพดลค่ะเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมปี30เวลา 7:45 นนะคะเรื่องโชคลาภและความรักค่ะดวงนี้มีลัคนาราศีตุลนะครับโชคลาภตอนนี้พอจะมีบ้างนะครับโดยโชคลาภที่จะมีในปีนี้จะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าโชคลาภที่มาจากมิตรสหายคือการทำร่วมมือผู้อื่นจะมีความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสฟลุกหรือลาภลอยด้วยและความรักค่ะความรักปีนี้เนี่ยยังคงคือยังคงไม่ได้มีอะไรที่เคลื่อนไหวในทางที่ดีหรือร้ายก็คือว่างๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอาแปลว่าไม่มีโชคแต่ไม่มีเคราะห์เรื่องความรักนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนัตตินายค่ะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23นะคะเวลา 6:45 อยู่ลัคนาราศีอะไรครับและดวงปี59ค่ะลัคนาอยู่ที่ราศีธนูนะครับปี59เป็นปีแห่งความสดใสความก้าวหน้าและการเติบโตมีเรื่องต้องระวังอยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือต้องใช้เงินให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะใช้เงินมากนะเป็นช่วงปีที่มีโอกาสใช้เงินมากแต่ไม่ใช่เสียเงินนะครับคงจะซื้ออะไรมากนั่นแหละครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขาแข้งขาค่ะอักเสบจะเดินจะทำอะไรก็ระวังนิดนึงใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจันทิราค่ะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี23เวลา 13:00 นตรงนะคะสามีนอกใจนะคะขอแยกทางไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาไหมคะชีวิตจะลำบากมากไหมหากว่าไม่มีสามีค่ะสามีดวงนี้เนี่ยกำลังจะเต็มอายุ36นะครับแปลว่าเพิ่งเปลี่ยนเข้ามาย่าง36นะแต่จะเต็มสามีนอกใจคือดวงนี้เนี่ยนะเรื่องของสามีนอกใจเนี่ยผมคาดว่าจะยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการย้อนกลับมาและเรื่องคู่เนี่ยยังเป็นเรื่องยืดเยื้อคงไม่เลิกกันแต่ว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับนะหมายความว่าเลิกกันเดี๋ยวแฟนไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ซึ่งจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอด2ปีถ้าคุณอดทนได้ประคับประคองนะครับพอผ่าน2ปีนี้ไปทุกอย่างก็จะทุเลาเป็นปกติแต่ถ้าทนไม่ได้นะก็อาจจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะจากคุณธนวันนะคะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี15เวลา 20:30 นค่ะครับ 20.30 นะคะการเงินการงานที่ทำเป็นอย่างไรคะการงานที่ทำก่อนนะครับลักษณะงานในปีนี้มีแนวโน้มเนี่ยว่าจะมีการขยับขยายแต่อาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะต้องเปลี่ยนงานใหม่อาจจะต้องขยับขยายใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่เพราะปีนี้การงานเป็นเรื่องลำบากการเงินก็จะลำบากตามงานเพราะเนื่องจากงานไม่มั่นคงยิ่งเงินก็จะมีปัญหาตามมาระวังเรื่องหนี้สินสักนิดหนึ่งนะครับใช้จ่ายเงินเพราะดวงนี้บอกว่าปีนี้จะก่อนหนี้นะครับแล้วก็ก่อนหนี้เพราะเรื่องจะไปลงทุนทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรไหมแค่นี้ค่ะเรื่องงานนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี07สงกรานต์พอดีเลยนะคะเวลาประมาณนะคะจานตี5ปีนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะงานเงินและครอบครัวค่ะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับปีนี้ในดวงเนี่ยนะครับเป็นปีที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพมากถ้ามีเกณฑ์ว่าป่วยส่วนงานนี้จะทำได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับงานจะทำไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่มีโอกาสที่จะอะไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วก็ใช่เหมือนท่านเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่าดวงนี้เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก
สุขภาพจะไม่ดีแต่ไม่รุนแรงนะฮะโรคที่เป็นก็เหมือนกลุ่มโรคภูมิแพ้นะครับไม่รุนแรงแต่น่ารำคาญดวงนี้จะมีคนช่วยเหลือนะครับอยากทำอะไรรีบทำจะมีคนสนับสนุนครอบครัวน่าห่วงครอบครัวไม่น่าห่วงนะครับช่วงปลายปีเนี่ยจะวุ่นวายเรื่องคู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปาริตานะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี39นะคะเวลา 9:09 นค่ะเรื่องการเงินการเรียนจะเรียนต่ออะไรดีคะดวงนี้เหมาะกับการเรียนงานประเภทพวกงานที่เป็นลักษณะซ้ำๆนะก็เช่นงานบัญชีนะครับหรืองานที่ใช่งานบัญชีหรือไม่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประสานงานติดต่อนะเช่นเป็นงานพวกคล้ายๆพวกประชาสัมพันธ์ PR ประมาณนี้นะครับน่าจะเหมาะกว่าค่ะรวมทั้งการเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คงจะการเงินปีนี้ยังคงไม่ดีนะครับเพราะว่ามีภาระใช้จ่ายสูงนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นในช่วงหลังเดือนกันยาแต่ช่วงต้นปีเนี่ยมีภาระการใช้จ่ายสูงมากก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงพอปลายปีค่อนข้างจะผ่อนคลายลงก็จะสบายขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี13นะคะตรงกับวันอังคารเวลา 11:30 นการเงินจะดีขึ้นไหมคะรายจ่ายเยอะดวงนี้จะแบกภาระหนักมากนะโดยเริ่มมีภาระหนักตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือปี58ภาระเนี่ยจะเบาบางลงนะครับเมื่อสิ้นปี60ก็คือคุณต้องหนักอีก3ปีแล้วปีนี้หมดไปปีนึงแล้วเหลืออีก2ปีนะครับนะแล้วก็การอะไรนะรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะใช่นั้นใช่ครับคุณต้องแบก2ปีแต่ว่ายังไงปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะขยายงานรายได้เพิ่มขึ้นนะครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่26กรกฎาคมนะคะปี09เวลาประมาณนะคะประมาณ 6-7 โมงเช้าถามคู่ครองความรักดวงโดยรวมปี59ค่ะคู่ครองความรักคู่ปีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าถ้ามีคู่อยู่ให้ระมัดระวังเรื่องคู่ที่เรื่องสุขภาพของคู่โดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจกลุ่มโรคปอดนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่ปีนี้มีโอกาสได้พบได้เจอนะคู่จะมาจากถิ่นไกลนะครับโดยรวมมีอะไรก็โดยรวมไม่มีอะไรน่าห่วงห่วงอย่างเดียวก็คือปีนี้ใช้เงินเยอะเท่านั้นแหละครับแต่มีเงินใช้นะครับแต่ใช้เงินเยอะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณฟองฝนนะคะเกิดวันที่3มีนาคมปี40เวลาเที่ยงคืน9:00 นค่ะลัคนาราศีอะไรคะและดวงปี59ค่ะลัคนาราศีพิจิกนะปี59เนี่ยเป็นปีความเครียดนะครับแล้วเป็นปีที่มีแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมเยอะมากเช่นมีปัญหาเพราะพี่น้องกดดันมาหรือเรื่องงานการเนี่ยถูกกดดันแต่มีโชคในเรื่องงานใหม่ที่จะก้าวหน้ากับงานใหม่ๆแต่ว่างานนี้รับเละเลยก็หมายความว่ารับภาระทุกด้านเลยแต่งานดีขึ้นใช่ไหมคะเงินเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมีเงินแต่เพียงแต่ว่าภาระนี่รับหมดเลยทั้งส่วนตัวทั้งงานนะครับแต่ว่างานก้าวหน้าขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17เวลา1:46 นค่ะป้าสว่างเป็นวันจันทร์ใช่แล้วค่ะอนาคต46ค่ะ 1.46 นะคะ อนาคตจะมีบ้านเป็นของตนเองไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับลักษณะดวงนี้เป็นลักษณะที่แปลกตรงที่ว่ามักเปลี่ยนแปลงหรือย้ายบ้านแต่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่มักมีการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านเขาว่าวิธีแก้เคล็ดเนี่ยเขาบอกอย่าซื้อบ้านใหม่ซื้อต่อจากเขาหรือไม่ก็ให้คนอื่นจองแล้วโอนมาเป็นชื่อเราเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดวงนี้เขาเกลียดร้อนที่อยู่คนเกลียดร้อนที่อยู่เนี่ยมักจะซื้อบ้านใหม่ๆมักอยู่ไม่ทนอ๋อก็เลยให้คนอื่นซื้อแทนแล้วโอนมาใช่ครับเป็นญาติเป็นอะไรอย่างนี้ได้ครับหมายว่าให้คนอื่นไปจองให้แต่ตอนโอนเราไปโอนเองนะครับเป็นอย่างนั้นดีกว่าจะได้บ้านใหม่ไงที่บ้านใหม่ดูเหมือนเก่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี43วันพุธเวลานะคะ4:43 ค่ะคดีความความรักและดวงปี59ค่ะดวงนี้ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำตัวเนี่ยนะดาวประจำตัวนี้เนี่ยดวงประจำตัวดาวประจำตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่ามีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าการกระทำอะไรบางอย่างดวงนี้ต้องระวังเรื่องความเขาเรียกว่าปัญหาอุบัติเหตุหรือปัญหาก่อการวิวาทค่ะในปีนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็เดือดร้อนนี่งานการตอนนี้เหมือนไม่เป็นหลักเป็นฐาน
แล้วก็ความคึกขนองจะทำให้เดือดร้อนได้นะครับความรักค่ะความรักนี่ยังไม่เป็นตัวเป็นตนนะยังไม่มีไปชัดเจนครับอืมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ